ยายในคลิปนี้แล้วรู้เลยว่าคุณยายคงแหวกมวลชนไม่ไหวแต่มาด้วยใจยายจึงนำของไปฝากให้พี่นักข่าวช่วยเอาไปให้พิธาด้วยตอนนี้สลากที่คุณยายตั้งใจนำมาได้ส่งถึงมือพิธาแล้วนะคะถูกใจคนรับเป็นอย่างยิ่งบอกจะกินทันทีวิตามินสูงจะได้ช่วยให้เสียงไม่แหบขอบคุณมากนะครับไม่เกิน 3,000 นะนักข่าวนักข่าวเป็นพยานให้เนี่ยจะไม่กินสลากวิตามินเยอะเห็นแล้วทำเอาเรายิ้มและซึ้งตามเลยยายใส่ใจคุณพิธาขนาดที่พ่อก็ใส่ใจกับได้รีโพสต์สตอรี่ของทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นภาพข้อความหรือคลิปต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีคุณป้าท่านนี้ที่ในคลิปได้บรรยายว่าเมื่อแม่ฉันดูข่าวสรยุทธ์ตอนเช้าช็อตที่เห็นว่าเป็นข่าวของพ่อส้มคุณป้าถึงกับสาธุดังๆบอกว่าขอให้มันได้ให้มันได้ลองสักก่อนสู้ๆนะลูกเด็ดตูนมันเนี่ยมันได้เนี่ยให้มันได้เฮ็ดสักก่อนสาธุเด้อให้ได้เด้อให้ได้เด้อลูกเอ้ยให้ได้รถลูกให้ได้เด้อสาธุให้ได้รถให้ได้เด้อจะพอเออนี่จะแม่นชุ่มเถาๆหัวงอกๆสั่นงอกๆแงกๆมันก็บ่เป็นโลถิ่มซะได้เด้อเจ้าพ่อเอ้ยให้ได้รถเจ้าพ่อเอ้ยสวยเลยเด้อให้ได้เด้อได้เด้อสู้การเมียนเออให้มันได้สาธุได้แล้วล่ะอยากส่อมดิส่อมแล้วย้องดิได้ยินแล้วก็ตื้นตันใจจริงๆป้าจะรู้ไหมนะว่าตอนนี้คุณพิธาเห็นคลิปของป้าแล้วแถมยังรีโพสต์อีกด้วยและในบรรดากำลังใจที่ส่งกันมาเป็นจุดไข่ป้าก็มีหนึ่งในสตอรี่ที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับสะดุดคือคลิปที่คุณพิธากำลังร้องเพลงดีดกีตาร์แต่ในภาพนั้นมีแอปทักษะออนอยู่ที่มุมของภาพด้วยทำเอากองเชียร์เขินยกใหญ่ไม่คิดว่าพ่อจะแชร์ทุกโพสต์ขนาดนี้คุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้าอยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์โดยพิธาก็ได้บอกว่าเดินทางอยู่ว่างจนกว่าจะถึงปลายทางรีสตอรี่ให้นะครับแก้เหงาแต่เมื่อถึงปลายทางจังหวัดระยองปุ๊บก็หายเหงาทันทีเพราะประชาชนมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นร่วมส่งผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3วันแรกซึ่งคุณพิธาก็ทำทุกหน้าที่จริงๆนอกจากปลาใส่แล้วเขาก็ยังจัดมุมถ่ายภาพและกำกับดูแลเองซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไม่ใช่จัดเองซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเล่นทุกอย่างเลยวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รักเขานายกที่ไม่ต้องอยู่ในสภาแต่อยู่กับพวกเราประชาชนค่ะ